วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเวรกรรมทวงคืนประยุทธ์อยู่ในอาการหวาดผวาเกมยุแยงคว่ำคาสภาต้องยุบสภาหรือลาออกต้องบอกว่านับจากนี้ไปสำหรับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลภายใต้การนำของเขาตกอยู่ในความเสี่ยงหลังจากที่มีร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับค้างคารอการพิจารณาอยู่ในสภาและรอการโหวตซึ่งถือว่าเป็นไฟบังคับที่เลี่ยงไม่ได้แล้วขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าด้วยสถานะที่เป็นอยู่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในสถานะขาลอยคือยังต้องหวังพึ่งพาเสียงของส.ส.พรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆอย่างไรก็ดีเป็นที่รับรู้กันดีว่าในช่วงที่ผ่านมาสำหรับพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาความขัดแย้งไม่ลงรอยระหว่างบรรดากลุ่มกวนต่างๆที่มีอยู่หลายกลุ่มรวมไปถึงยังเกิดกรณีความเคลื่อนไหวก่อกบฏท้าทายอำนาจจากความพยายามโหวตคว่ำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อครั้งศึกซักฟอกคราวที่แล้วและนำไปสู่การปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนฤมลพินโยสินวัฒน์พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานจากสาเหตุดังกล่าวยังนำไปสู่ปัญหาสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสามปอเหลือความแนบแน่นแค่2ปอหรือเปล่านั่นคือฝากพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับอีกฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ยังอุ้มร้อยเอกธรรมนัสกับนางนฤมลให้มีตำแหน่งเดิมในพรรคต่อไปแม้ว่าที่ผ่านมาพวกเขาจะพยายามแสดงให้เห็นว่ายังแนบแน่นกันดีก็ตามแต่เมื่อพิจารณาจากคำพูดล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่8พฤศจิกายนยังแสดงความกังวลในเรื่องของเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะกับร่างกฎหมายสำคัญที่ต้องเข้าพิจารณาในสภาหลายฉบับโดยในวันเดียวกันยังเป็นการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเป็นครั้งแรกที่ทำเนียบที่มีประธานวิปคนใหม่คือนายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐที่มาแทนนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หลังศาลรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอลที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวและเป็นส.ส.ของพรรคเดียวกันรวม3คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลมีหน้าที่ในการแต่งตั้งอนุมัติไปในนามของรัฐบาลส่วนหน้าที่นั้นถือเป็นกลไกของสภาสิ่งสำคัญที่สุดคือทำงานให้สภาเขาสามารถทำหน้าที่ได้เท่านั้นแหละแต่ทั้งหมดคงไม่ใช่ประธานวิปรัฐบาลเพียงคนเดียววิปของทุกพรรคการเมืองต้องร่วมมือกันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของความยากลำบากเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องร่วมมือกันหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายที่จำเป็นและสำคัญตรงไหนที่เป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูปมากกว่าที่จะเอามาเป็นความขัดแย้งกันสภาควรจะเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะในเวลานี้ผมไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วเวลาที่บ้านเมืองกำลังลำบากประชาชนกำลังเดือดร้อนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นใครจะเข้ามาสู่อำนาจก็ต้องเจอปัญหานี้แหละความขัดแย้งก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันจบแต่ถ้าทุกคนหันมาพูดคุยกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมมือกันทำงานตรงนั้นตรงนี้อันไหนไม่ดีก็ทักท้วงมาก็แค่นั้นนั่นแหละหน้าที่ถ้าทำอย่างนี้ได้ประเทศไทยก็คงไปไหนโลดแล้วผมว่านะพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถูกถามเรื่องที่ว่าได้กำชับอะไรกับประธานวิปรัฐบาลคนใหม่หรือไม่ถามว่าสบายใจขึ้นบ้างหรือไม่กับเรื่องในสภาหลังจากได้นายนิโรธมาเป็นวิปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าถามว่าสบายใจหรือไม่อย่าลืมว่าผมควบคุมอะไรในสภาไม่ได้ผมควบคุมเองไม่ได้และไม่ได้เป็นคนคุมและบอกมาตลอดว่าเป็นเรื่องของวิปทางวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนจำเป็นต้องออกอันไหนที่เป็นกฎหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมหรือการศึกษารวมทั้งการปฏิรูปต่างๆเหล่านี้มันต้องออกไม่ใช่จะบอกว่าไม่ออกเพื่อให้รัฐบาลล้มผมว่าใจร้ายเกินไปใจร้ายกับประเทศเกินไปผมว่านะเมื่อถามว่านายกได้เช็คความเคลื่อนไหวแล้วใช่หรือไม่ว่าไม่มีความพยายามที่จะสร้างความปั่นป่วนในสภาจนกระทบต่อกฎหมายสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ทราบเหมือนกันก็เป็นเรื่องของพรรคและหัวหน้าพรรคที่จะว่ากันมาสำหรับตนอะไรก็ได้เพราะตนทำงานให้กับประชาชนทุกคนอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าได้อ่านความเห็นของนายวรรณชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภาแล้วหรือยังที่ระบุว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยรัฐบาลจะแตกกันในปีหน้ารวมทั้งชี้ว่าใกล้ที่จะเลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเหรอก็นี่ไงเปลี่ยนตัวประธานวิปไงเมื่อถามว่าจริงหรือไม่ที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐโดยตรงแล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่ได้คุยไปครั้งหนึ่งมั้งตอนแรกๆผมเคยคุยกับเขาครั้งหนึ่งก็ดีก็คุยกันเมื่อถามย้ำว่าจะทำให้พรรคพลังประชารัฐเป็นปึกแผ่นมากขึ้นใช่หรือไม่โดยเฉพาะกับนายกจะเป็นเนื้อเดียวกันใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าไม่มีใครคอยยุแยงตะแคงรั่วก็จะดีอยู่มั้งหากฟังจากคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังกล่าวข้างต้นก็ทำให้พอมองเห็นภาพได้ว่ามีอยู่ 2-3 เรื่องหลักๆที่ต้องระวังนั่นคือเสียงในสภาสำหรับการผ่านร่างกฎหมายสำคัญการควบคุมเสียงนั่นคือตัวประธานวิปและ3คือการยุแยงหรือความหมายก็คือความขัดแย้งนั่นแหละพิจารณากันไปทีละเรื่องซึ่งทั้ง3เรื่องดังกล่าวมันคือเรื่องเดียวกันนั่นคือปัญหาความขัดแย้งที่ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันโดยเฉพาะภายในพลังประชารัฐนั่นแหละที่ผ่านมาเมื่อมีจังหวะเปลี่ยนตัวประธานวิปรัฐบาลมาเป็นนายนิโรธหลังจากที่นายวิรัตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ซึ่งอย่างที่รู้กันก็คือนายวิรัตมีความแนบแน่นอยู่กับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนั่นเองขณะที่ประธานวิปคนใหม่ถูกมองว่าเป็นสายตรงนายกหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเดียวกับฝ่ายแรกก็แล้วกันดังที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็นี่ไงเปลี่ยนตัวประธานวิปไงและเรื่องสุดท้ายคือการยุแยงซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่มีปัญหาถ้าไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นคำถามก็คือสถานะความมั่นคงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถือว่ายังมีความเสี่ยงรวมไปถึงรัฐบาลผสมชุดนี้ด้วยเพราะหากกฎหมายสำคัญไม่ผ่านขึ้นมาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็มีทางเลือกอยู่สองทางคือนายกต้องยุบสภาหรือลาออกซึ่งหลายคนวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าดังนั้นหากพิจารณากันแบบตัดตอนก็ต้องย้ำว่าสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในพรรคพลังประชารัฐยังขาลอยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องเกิดอุบัติเหตุจนต้องยุบสภาหรือลาออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจากการยุแยงที่ยังมีอยู่จนทำให้เขายังอยู่ในอาการหวาดผวาขณะเดียวกันคำถามก็คือหากมีการเลือกตั้งใหม่พรรคพลังประชารัฐจะได้เปรียบหรือไม่และอนาคตของป.ประวิตรจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ